สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแพงในเกม Red Dead 2เนาะวันนี้มีอะไรมานำเสนอโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปของ Red Dead นั้นแพงจะไม่ยังไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเนื่องจากด้วยเวลาและอะไรหลายๆอย่างเนาะดังนั้นคลิปส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นไกด์สั้นๆที่มีประโยชน์ในออนไลน์หรือว่าตัวเนื้อเรื่องหลักนะคะเอาล่ะก่อนอื่นก็วันนี้จะมานำเสนอเรื่องของการใช้รถขนซากสัตว์นั่นเองค่ะรถขนซากสัตว์นั้นต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วระบบของ Red Dead นั้นยังไม่มีการสร้างรถม้าหรือว่ามีรถม้าให้เราซื้อในโหมดของทั้งเนื้อเรื่องและออนไลน์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันเป็นการประยุกต์ใช้นู่นนี่นั่นสักนิดหน่อยในเกมอะเนาะเอาล่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราอาจจะต้องยอมเสียค่าความดีซะหน่อยเพื่อไปปล้นรถม้าชาวบ้านมารถม้าที่แนะนำก็คือรถม้าที่หน้าตาคล้ายๆแบบที่แพงกำลังใช้อยู่นั่นเองค่ะก็คือเป็นรถม้าว่างๆอะเนาะแล้วก็เป็นแบบกระบะปิดท้ายจะได้ทำให้ของไม่หล่นง่ายๆอย่างที่สองที่เราต้องการนั้นก็คือเนินสูงๆที่ว่าเราสามารถขึ้นไปยืนได้เนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าระบบนั้นยังไม่ได้ทำมารองรับรถม้าดังนั้นการจะขนซากสัตว์ใส่รถนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีกระโดดลงไปยืนในรถแล้วค่อยวางซากสัตว์หรือว่าการโยนซากสัตว์ลงไปบนรถนั่นเองค่ะก็ถ้าอีกหน่อยมันมีรถม้าเป็นของเราเองได้เนี่ยมันคงจะมีระบบที่ว่าให้โยนซากสัตว์ขึ้นไปบนรถได้อะไรแบบนี้เนาะแต่นี่คือแบบเราลักไก่นิดหน่อยเพราะว่าบางทีแล้วม้าเนี่ยขนซากสัตว์ใหญ่เนี่ยหรือว่าหนังใหญ่เนี่ยได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าสำหรับซากสัตว์ที่ยังไม่ได้แล่หรือทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพวกกวางพวกอะไรแบบเนี้ยเราสามารถใช้เชือกลากมันตามหลังม้าเราไปได้เนาะแต่ว่าคุณภาพไม่ลดนะคะลากถูรู้ถูกแกงไปได้เนี่ยแต่คุณภาพมันไม่ลดโอเคหลังจากที่ว่าเราจอดรถม้าในที่ที่ว่าได้มุมพอเหมาะพอดีแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือเนินสูงๆก็อย่างเช่นหลังคาแถบเมืองเอเมอรัลด์นั่นเองค่ะจุดที่แพงใช้นั้นก็จะเป็นจุดของคอกแพะบริเวณฟาร์มเอเมอรัลด์เนาะเพราะว่ามันง่ายต่อการโยนซากลงไปแบบนี้นั่นเองค่ะไหนดูซิอยู่ไหมโอเคอยู่และสิ่งที่แพงกำลังจะทำต่อไปนั้นก็คือการล่าหากวางอีกสักตัวนึงนั่นเองค่ะใช้สไนให้มีประโยชน์จริงๆใช้ไรเฟิลธรรมดาก็ได้แต่ว่าแพงถนัดสไนอะเนาะโอ้ของดีกวางหางขาวตัวผู้นั้นขายได้ถึงตัวละ10เหรียญหรือว่า10ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะสำหรับในเกมเนาะก็ถือเป็นอะไรที่ดีงามก็ส่วนใหญ่แล้วแพงก็จะชอบเอาไปขายแบบทั้งตัวยังไม่ได้แล่เนาะทีนี้เราก็จะลองเอามันไปใส่ในรถม้ากันก่อนอื่นก็ต้องแบกขึ้นหลังม้าเราไปก่อนเนาะเพราะว่าแพงคงไม่อยากจะแบกแบบแบกวิ่งไปจนถึงรถม้าเราอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะหลังจากที่ว่าแพงพยายามหลายๆท่าหลายๆมุมแล้วแพงก็สามารถยัดกวาง2ตัวลงไปได้อะเนาะจริงๆอาจจะแบกได้มากกว่านี้ถ้าสมมติว่าแบบเรามีความสามารถในการยัดมันลงไปให้เต็มหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแพงว่า2ตัวกำลังดีละสำหรับแพงเนาะจริงๆถ้าล่าได้อีกตัวนึงก็แบกขึ้นไปบนหลังม้าได้ด้วยนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะตามสบายจุดที่แพงมาร์กไปนั้นก็คือจุดที่แพงกำลังจะไปขายเนื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพงมาร์กจะชอบไประหว่างคอกของเอเมอรัลด์แล้วก็เมืองโรเดสค่ะตอนนี้ไม่มีคนก็ถือเป็นอะไรที่ดีงามในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนั้นหรือเราขับรถม้าไม่ระวังกวางของเราหรือซากสัตว์ของเราก็อาจจะร่วงแบบนี้ได้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะเอากวางกลับเข้าไปในรถม้าได้ค่ะเพราะว่าเราหาเนินไม่ได้เนาะก็ดังนั้นสิ่งที่แพงจะทำก็คือแบกมันขึ้นไปบนหลังม้าธรรมดาเนี่ยแหละแต่คือถ้าใครขับระมัดระวังเนี่ยก็จะสามารถเอากวางไปส่งได้ถึงมือพ่อค้าอย่างปลอดภัยอะเนาะโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะมาตัดภาพไปถึงตอนที่ว่าแพงลงมาจอดหน้าร้านขายเนื้อของพ่อค้าที่โรเดสแล้วอะเนาะ
เคปกติแล้วการจะขายเนื้อนั้นหรือว่าขายของที่อยู่บนหลังม้านั้นเราจะต้องเอาม้ามาอยู่ใกล้ๆพ่อค้าก่อนก็แบบนี้เนาะเป็นระยะที่ดีตอนนี้เราจะมองไม่เห็นซากกวางแต่มันก็จะมีบั๊กนิดหน่อยนะคะก็คือรถม้าของเรานั้นจะล่องหนชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ต้องตกใจค่ะสักพักหนึ่งมันก็จะมองเห็นเหมือนเดิมเนาะดังนั้นแล้ววิธีที่จะทำให้เราขายเนื้อได้ก็คือการกระโดดขึ้นไปแล้วก็หยิบกวางลงมาเพื่อขายให้พ่อค้าตรงๆเลยนั่นเองก็ถ้าใครแบ่งมาหลายตัวก็หยิบลงมาขายทีละตัวค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่ได้ชมไปชอบกดไลค์ช่วยกดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ